สู่ช่วงแกะกล่องค่ะครับแต่ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับไปดูเลยขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosswick The Best at It Be ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณระดับไฮเอนด์จากเชอร์นอมอะไรเนี่ยเอามาตั้งปิดหนูทำไมอ่ะตัวหนูเหลือแต่คอแล้วเนี่ยไม่ต้องให้เห็นเยอะโอ้โหกันซีนมากคุณผู้ชมเอามาเข้าเรื่องก่อนวันนี้อาจารย์จะมาแกะกล่องลำโพงของ Harmontech ครับนะครับแบรนด์สัญชาติไทยระดับไฮเอนด์ครับต้องพูดอย่างนี้ใช่เพราะว่าเขาก็ไปคว้าแชมป์แล้วก็ตอนนี้ส่งออกไปขายหลายประเทศแล้วนะทั้งยุโรปทั้งนั่นแถบเอเชียทุกอย่างแต่เป็นอีกทีว่า Harmontech ไม่ใช่แบรนด์นำเข้านะคะเป็นแบรนด์ไทยแต่แค่ต่างชาติมาซื้อเราแต่ว่าก็มีผลิตบางรุ่นนี้จะผลิตที่ต่างประเทศเลยMade in Denmarkโอ้โหครับมาแล้วรุ่นนี้ที่เราเอามาล่ะคะเป็นยังไงตัวนี้เป็นรหัส 7.2 เป็น M7.2 เป็นในซีรีส์ M 7.2 รหัส 7.2 ครับแรกพอเห็นรหัสตัว 7.2 ทำให้อาจารย์เข้าใจว่าวูฟเฟอร์ตัวนี้จะเป็น7นิ้วเหมือนพวกลำโพงบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของทางยุโรปจะมีลำโพง7นิ้วนะครับเขาก็ใช้รหัสตัว7แต่ว่าตัวนี้เป็นลำโพง6นิ้วครึ่งนะครับแต่ทำไมใช้รหัส 7.2 ไว้เจอเฮบักต้องถามหน่อยยกหูนะคะต้องให้พี่น้องยกหูลูกพี่เขานะครับเอามาเริ่มต้นจากตัววูฟเฟอร์ตัวนี้ก่อนนะครับตามสไตล์ลำโพงยุโรปนะครับกวยกระดาษเคลือบนะครับตัวนี้กวยกระดาษครับขอบยางนะเฟรมตัวนี้เป็นเหล็กหล่อทั้งตัวนะครับงานเนียบมากเฟรมปั๊กเป็นสวยนะเฟรมปั๊กตัวนี้เป็นโลหะนะแบบแข็งอ่ะอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นสดุอะไรแต่ว่าเขาทำคือธีมของลำโพงชุดนี้ก็คือออกจะเป็นสีเป็นบรอนซ์ออกฟ้าๆหน่อยนะครับทั้งตัวเฟรมปั๊กทั้งตัวตะแกรงนะครับเป็นเหมือนทั้งตัวเคสของพลาสติกเป็นโทนสีนี้ทั้งหมดเลยใช่นะครับองค์ฟ้าเขียวๆไงรวมมาถึงตัวก้นแม่เหล็กก็จะเป็นสีเดียวกันเป็นอลูมิเนียมครอบนะครับตัวนี้แม่เหล็กข้างในเป็นนีโอเลเนียมนะครับเราดูจากไซส์แล้วนะทำให้ตัวโครงสร้างของตัวลำโพงตัวเนี้ยค่อนข้างตื้นติดตั้งง่ายไม่มีปัญหากับพวกรถที่ช่องประตูค่อนข้างตื้นนะครับแต่ไม่ติดกระจกลองดูสิว่าความใส่ใจในการออกแบบเขาว่าขนาดฝาครอบยังเสาะร่องเลยใช่กลึงสวยครับกลึงได้สวยนะครับลำโพงตัวนี้ตามสเปคระบุมาว่า60วัตต์ RMS แม็กซิมัมก็ประมาณ120ครับนะครับก็กินวัตต์ระดับปานกลางล่ะไม่มากไม่น้อยหาแอมป์ขับง่ายต้องใช้แอมป์ขับไฮพาวเวอร์ไม่ได้เนาะครับถูกต้องก็ควรจะมีแอมป์นะครับใช่พอเห็นตัวเฟอร์ตัวนี้ครับสิ่งที่สุดอีกอย่างนึงก็คือตะแกรงที่น้องแป้งถืออยู่นะครับแต่ละไม่ใช่เหมือนแล้วเอามาให้คุณผู้ชมดูตะแกรงตัวนี้ปกติเราจะเจอแต่ตะแกรงพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้วยแล้วตัวฝาครอบตัวนี้แข็งแรงมากอ่ะสะดุดตรงเนี้ยออกแบบมาให้เป็นเกลียวนะครับตัวเนี้ยฝาครอบนี้เป็นเกลียวหมุนลงไปคือถ้าลำโพงยึดเสร็จแล้วก็ตะแกรงตัวนี้หมุนลงไปนะครับสวยจริงมันก็จะเข้ารูปครับนะครับตัวนี้สำหรับคนที่แบบต้องการแบบโชว์เปิดหน้าลำโพงเวลาติดตั้งเปิดหน้าลำโพงแล้วก็พอเราหมุนเกลียวเข้าไปมันจะประกบงานได้เรียบร้อยมากนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับมากแล้วก็แข็งแรงมีน้ำหนักใช่แล้วตัวคือปกติแบบแป้งยอมรับว่าแป้งจะเจอหน้าครอบกลวยแล้วครอบอันนี้เขาเรียกตะแกรงตะแกรงเหล็กใช่กิ้วตรงเนี้ยแป้งก็ไม่รู้สึกว่ามันหนาขนาดนี้แต่อันเนี้ยแป้งรู้สึกได้ว่ามันหนาใช่ใช่กดนี้ถ้าไม่ลงอ่ะใช่แล้วเขาเลือกใช้ตะแกรงเบอร์ใหญ่นะครับหน้าที่หนูบอกเพื่อให้เสียงผ่านได้ดีขึ้นเป็นตะแกรงแบบรวงพึ่งแต่ว่าเป็นรูใหญ่ขนาดใหญ่นะครับหนูเคยเจอในลำโพงแพงๆหน่อยที่ใช้แบบว่ารวงพึ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยตามสเปคระบุว่าลำโพงตัว6นิ้วครึ่งตัวเนี้ยลงได้ถึง68เฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวเราต้องโดนเทสแน่เพราะอยู่ในตู้รอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจับยัดตู้เรียบร้อยแล้วนะถัดมาตัว Twitter ตัว Twitter เป็น Twitter ขนาด1นิ้วตัวโดมเขาเป็นโดมผ้าไหม1นิ้วนะครับ
ขึ้นรูปตัวบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับใช้วัสดุเดียวกันตะแกรงตรงนี้ก็ทำเหมือนตัววูฟเฟอร์ก็คือล้อกันไปหมดเลยก็คือมาหมุนใส่แล้วก็หมุนล็อกลงไปครับนะครับเป๊ะไม่ต้องมานั่งแบบว่าเอากาวเอาอะไรยิงไม่ต้องแล้วเนาะนะครับไม่ต้องหลุดเลยข้างหลังสุดจุดเชื่อมสายก็คือเป็นเทอร์มินอลแบบกดนะครับสีแดงบวกสีดำเรื่องสวยๆต้องโยให้เขาจริงนะครับดูงานแล้วทั้งสองตัวนี้สวยนะครับไม่มีอะไรติเรื่องตัวชิ้นงานเลยนะครับเรื่องรูปลักษณ์นี่ผ่านเลยนะครับมาถึงตัวพาสซีฟนะครับตัวพาสซีฟเป็นพาสซีฟในออกแบบเป็นออเดอร์ที่2นะครับไฮพาส 12dB วูฟเฟอร์ก็ 12dB ขวดลวดเบอร์น่าจะเป็นเบอร์20เบอร์ใหญ่ C ก็ใช้เป็น C โพลีคุณภาพสูงมีตัว protection circuit 1ตัวป้องกันทวิตเตอร์ขาดนะมีสำคัญกลัวว่าถ้าหากนักเล่นเอาไปเล่นไม่ถูกต้องหรือไปเปิดอัดนะครับยังไงตัวนี้ protect ทวิตเตอร์ไว้ก่อนนะครับครับงานของตัวกล่องพาสซีฟอลูมิเนียมทั้งหน้าทั้งหลังสวยงามติดโชว์ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนื้องานทั้งหมดไม่มีอะไรตินะครับครับเหลือเรื่องเสียงตอนนี้ต้องมาดูคุณภาพเสียงแล้วมาเข้าแลบอาจารย์สวยแต่รูปหรือเปล่าจ๊ะต้องมาเจอแลบอาจารย์ละจะเหมือนแบบแป้งไหมนะสวยทั้งรูปจืดก็หอมเหรออย่าดิสเครดิตกันสิก็รอโอเคเรามาเข้าแลบกันครับหลังจากที่เราเทสด้วย RTA แล้วนะครับครับดูจากกราฟบนจอตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัววูฟเฟอร์เสียงกลางตัวเนี้ยทำการทำงานของเขาในช่วงประมาณสัก60กะเฮิรตซ์ไล่ขึ้นไปครับค่อนข้างจะแฟลตนะครับจะมีจุดที่เป็นจุดอ่อนนิดนึงประมาณ1 k เฮิรตซ์หน่อยๆตรงนี้ซึ่งเป็นแอ่งลงไปนะครับครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือประมาณช่วงใกล้ๆ10 k เฮิรตซ์นะครับถ้า2จุดนี้ถูกยกขึ้นมาได้เพอร์เฟกต์มากนั้นงั้นเราก็สามารถช่วยได้ใน Alpi X008 มี EQ 8แบนด์ฮัลโหลปรับแต่งอาจารย์ก็จะลองปรับแต่ง2จุดก็คือจะยก 1K ตรงนี้ขึ้นมากับ 10K ขึ้นมาครับได้ค่ะมางั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้ EQ ปรับแต่งกันดูเสร็จเรียบร้อยง่ายเนาะทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยหลังจากปรับ EQ เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์จะโชว์กราฟ2เส้นเปรียบเทียบนะครับเส้นสีเขียวนะครับคือกราฟเดิมเห็นไหมว่าที่มันมีช่วง 1K จะโลออฟลงมานะครับแล้วก็ช่วง 10K ที่โลออฟลงมานะครับพออาจารย์ปรับแต่ง2จุดก็คือ 1K เอาคิวกว้างๆนะครับบูทขึ้นไปบวก3ส่วนที่ 10K ก็ใช้คิวกว้างเหมือนกันบวกขึ้นไป3บวก3 dB ทั้ง2จุดเลยก็จะกลายเป็นตัวกราฟสีม่วงแล้วเห็นว่าสีม่วงตัวนี้จะปิดแอ่งและแอ่งตัวนี้หายไปที่ 1K ตัวนี้แอ่งก็จะถูกเติมเต็มนะครับความแฟลตตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นถ้าจะดูกราฟสีม่วงดีกว่ามาดูกราฟสีม่วงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟสีม่วงจะแฟลตสวยงามนะครับไล่ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ในช่วงอัตราบวกลบ3 dB พอดีเลยครับตามสเปคบอกว่าตัว6นิ้วลงได้ถึง68เฮิรตซ์แต่พอวัดจริงๆนะครับตรงนี้เลยครับ50กว่าเลยพอวัดจริงๆ56เฮิรตซ์ลงมาได้56มากกว่า68ลึกกว่าตามสเปคที่ระบุมาครับสเปคถึงจะเริ่มโลออฟมาช่วงประมาณ56สเปคดูถ่อมตัวไปเลยพออาจารย์บอกว่าสเปคบอก68แต่พอวัดแล้วลงได้จริงแล้วก็เงียบไปหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะหนูกลัวลงได้ไม่ถึง68อ่ะคือปกติลำโพง SQ เนี่ยครับเราแตะแค่60เฮิรตซ์เราคือเวลาใช้งาน SQ จริงๆกับลำโพงประเภทนี้จุดตัดรอยต่อระหว่างตัวซับกับตัว6นิ้วในงานแข่งอยู่ประมาณ60เฮิรตซ์จ้านะครับแต่ถ้า68เฮิรตซ์เราก็คัดไปแถว68ได้แต่ถ้าลงได้ถึง56เฮิรตซ์เนี่ยเราคัด60เฮิรตซ์สบายๆเนียนๆต่อกับซับได้ติดอยู่แล้วแล้วจุดเด่นที่เห็นชอบที่อาจารย์ชอบก็คือ
เสียงกลางตรงนี้ย่านนี้นะครับตั้งแต่ประมาณ200เฮิรตซ์มาถึง 1kHz 2ถึง 2k ตรงเนี้ยครับแฟตมากใช่เสียงกลางนิ่งบอกเลยว่าเราฟังขึ้นมาเสียงคนร้องเสียงเครื่องเคาะเสียงเป็นโนไล่กลางๆมานี่ฟังแล้วสวยเลยนะครับลบไม่น่าเกิน1 dB ครับแล้วปลายแหลมแฟตดีถ้าปลายแหลมแฟตแบบเนี้ยมันจะได้ความเป็นธรรมชาติสูงนี่คือในแนวTwitter ซอฟต์ตัวก็ตามสไตล์ของ Hammertech เลยนะครับสไตล์แบบธรรมชาติถ้าไปใส่แอมป์เขาก็จะต้องยกแหลมขึ้นมานิดนึงใช่คือมันหนูจำได้เลยแอมป์ Hammertech มันอยู่ในช่วงลบ3จริงถ้าใส่ถูกต้องแอมป์ Hammertech ปลายแหลมต้องยก3 3ยก3ก็พอดีเลยเขาก็เลยทำลำโพงก็จะดึงตรงนี้ขึ้นมาอีก3 dB ก็ใช่ใช่มั้ยเพราะว่าเขาทำลำโพงเขาให้แฟตพอแฟตปุ๊บไปใช้คู่กับแอมป์เขายกขึ้นมีอีก3 dB เสียงแหลมสวยเลยมันมีเหตุผลจำได้เขามีเหตุผลแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์เทสไปทั้งหมดทั้งระบบนี้นะคะเราก็ผ่านส่งผ่านต้นกำเนิดเสียงมาจากฟอนต์ของ Alpine X008EU ตัวนี้แล้วก็สายลำโพงสายสัญญาณแล้วก็ใช้ของเชอร์นอฟจากประเทศอะไรนะคะรัสเซียเป็นสายสัญญาณคุณภาพสูงซึ่งคุณก็จะพบสายสัญญาณเนี้ยตามสนามแข่งขันหรือว่านักเล่นมืออาชีพแบบเจ๋งๆอ่ะคุณจะพบได้แทบทุกคันเลยใช่ถูกต้องครับครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัท CH Media ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ Hammertech ชุดนี้ก็ถือว่าอาจารย์ให้ผ่านค่ะช่วงหน้าอาจารย์มีคำตอบจะมาตอบทุกคนที่ถามเข้ามาในแฟนเพจสักครู่เดียวนะคะ